เป็นประเด็นสุดร้อนแรงเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกรณีของธัญญาธัญเลศกับประเด็นฟาดบ้านเล็กบ้านน้อยของสามีอย่างเป็กจันชัยเอ็งตระกูลทำให้หลายๆคนต่างแสดงความคิดเห็นกันสนั่นโลกโซเชียลซึ่งในอินสตาแกรมของหนุ่มเป็กนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นภาพของลูกสาวอย่างน้องลียาพร้อมแคปชั่นหัวใจสีแดง3ดวงและแน่นอนว่าโพสต์แบบนี้ก็ประกาศชัดแล้วว่าหนุ่มเป็กนั้นเลือกที่จะอยู่ข้างธัญญาและลูกสาวโดยหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นทำเอาคนบันเทิงพ่อๆทั้งหลายอาทิเช่นพีคทองเจือแอมพิรวัตรฟิล์มรัตภูมิเป็นต้นเขามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆรวมไปถึงคุณพ่อน็อตคุณพ่อของน้องแฝดสายฟ้าพายุสามีของชมพู่อรยาก็ยังเข้ามากดไลค์ด้วยเช่นกัน